ัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนมกราคม2565นะคะคลิปเมื่อวานนี้จริงๆแล้วต้องเป็นลัคนาราศีกันออกอากาศทางช่อง YouTube แต่ปรากฏว่าแอดมินจำกันเป็นกลุ่มแล้วก็ทำลัคนาราศีกลุ่มออกมาให้ฟังกันก่อนต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันคุณคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะในส่วนของลัคนานั้นก็ต้องให้นักพยากรณ์ผูกดวงนะคะหรือว่าถ้าจะเสิร์ชตามเว็บก็เสิร์ชคำว่าผูกดวงหาลัคนาแล้วก็กรอกเวลาเกิดกรอกสถานที่เกิดเว็บก็จะตัดออกมาว่าคุณเป็นลัคนาราศีอะไรนะคะก็เลือกไปที่วันเวลาเปลี่ยนวันที่6นาฬิกานะคะก็จะเป็นระบบปฏิทินสุริยะนั่นเองทีนี้ถ้าคนที่ไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนอาจจะรู้คร่าวๆแค่ประมาณกี่โมงก็ลองไปหาในตารางที่แอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องค่ะจะต้องลองคำนวณดูเองในตารางนั้นบอกไว้คร่าวๆแล้วนะคะก็ตามไปที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าเลยแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสำหรับลัคนาราศีกันในเดือนมกราคมเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมานะคะดาวของคุณจะอยู่ลักษณะเนี้ยจนถึงวันที่12มกราคมดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีกันจะขยับย้ายดาวพุธนะคะที่พุธตอนแรกเนี่ยอยู่ที่โพปุตตะนั่นหมายถึงว่าความสะดวกความรื่นไหลของคุณกับเรื่องอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในระยะนี้ตัวคุณเองมีความสุขกับสิ่งใหม่ที่อยู่ในชีวิตนะคะมีสุขความสุขกับความรักมีความสุขกับบุตรหลานบริวารนะคะแต่เมื่อมันขยับย้ายนะคะในวันที่12มกราคมดาวพุธยกจากมังกรกลับเข้ามาสู่ราศีธนูก็คือเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคุณกลับมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องบ้านแบบดับเบิลดับเบิลแล้วกลุ่มร่วมกับพระอาทิตย์นี่หมายถึงจะต้องพูดเรื่องบ้านเยอะมากถึงมากที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีกันบางคนที่ยังกู้บ้านไม่ผ่านแต่มันมีดวงที่ว่าจะได้บ้านตั้งนานแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงให้คุณได้ทำการติดต่อวิ่งเต้นเข้าหาธนาคารนะคะเข้าหาเจ้าของบ้านที่ขายเพราะว่าดาวพุธกับดาวพระอาทิตย์เมื่อกลุ่มร่วมกันในภพพันธุนะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อช่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าดาวพระอาทิตย์จะอยู่ตรงเนี้ยเป็นวินาศก็ตามเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็ตามแต่แอดมองว่าแง่ดีของดาวพุธกับดาวพระอาทิตย์ที่กลุ่มร่วมกันก็คือการเป็นคู่เสริมพลังกันในแง่ของการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์การเจรจาการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามโดยเฉพาะกับคนที่อ่อนวัยกว่านะคะหรือว่ากับคนในครอบครัวเราลักษณะนี้ก็จะพูดคุยได้เยอะขึ้นพูดคุยได้มากขึ้นสำหรับคนที่ยังติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาในเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่ยื่นกู้ไว้ก็จะมีแนวโน้มหรือว่ามีโอกาสที่ดีในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปจริงๆมันดีตั้งแต่ต้นเดือนพอมาวันที่12อาจจะดีน้อยลงไปด้วยซ้ำแต่ว่าการกลุ่มร่วมกันของพระอาทิตย์กับทำให้เกิดความร่วมมือบางสิ่งบางอย่างที่แอดมองเห็นระหว่างดาวพุธกับดาวพฤหัสบดีคุณกลายเป็นเหมือนแบบว่าคนที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรคนที่รู้ตำแหน่งแห่งที่ว่าเราจะไปติดต่อตรงไหนจะเข้าช่องไหนจะไปทางใครนะคะก็ลองดูเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่เรื่องของการติดต่อเรื่องบ้านมันจะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องหน้าที่การงานตอนแรกมันดีละคนได้รับผิดชอบงานใหม่นู่นนี่นั่นมาตั้งแต่เดือนธันวาแต่พอพุทย้ายเรื่องหน้าที่การงานกับรู้สึกว่ามันมีการติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างความมั่นคงในงานของตัวเองค่อนข้างคลอนแคลนเพราะว่าตรงนี้นะคะพุทเป็นปลาแสดงส่วนดีได้น้อยแสดงส่วนด้อยออกมาเยอะเพราะฉะนั้นตัวของคุณเองลักษณะบางสิ่งบางอย่างหรือว่าจิตใจของคุณจะเริ่มรู้สึกหวาดระแวงในระยะนี้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานและความมั่นคงต่างๆที่คุณ
ครอบครองอยู่ตอนนี้ว่ามันจะสั่นคลอนหรือเปล่ามันจะมีใครมาทำร้ายทำลายพูดจาไม่ดีกับคุณรับหลังหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเพราะเดี๋ยวพุธก็จะย้ายกลับเข้าไปที่เรือนปุตตะช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะต้องตั้งสติตั้งจิตตั้งใจให้ดีดาวตัวเองอ่ะมันเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันจะช้าไม่ทันใจเปลี่ยนแปลงไปดีแล้วกลับมาติดขัดอีกแล้วอะไรในทํานองนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังตัวระมัดระวังใจหน่อยเพราะว่าเจ้าเรือนพันธุเองก็เข้าสู่ภพอริซึ่งส่วนมากแล้วที่ผ่านมาแอดมินจะทำนายไปในทางที่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมีหนี้มีสินเพื่อความมั่นคงหรือว่าเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยเพราะฉะนั้นมันหลีกเรื่องงานไม่ได้ว่าคุณจะมีอุปสรรคคุณจะมีศัตรูในช่วงระยะเวลานี้ถ้าถามแอดมินเนี่ยมันก็จะต้องมีการแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเรื่อยๆในช่วง3เดือนนี้คือมกราคมพามีนาก่อนที่พฤหัสบดีจะย้ายซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดชาวลัคนาราศีกันสังเกตตัวเองอะในช่วงปีที่ผ่านมาที่พระราหูสถิตอยู่ในภพสุภะอย่างนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกันคุณไม่มีงานที่แบบไม่เหนื่อยไม่มีสิ่งที่คุณทำแล้วสะดวกสบายทุกสิ่งอย่างจะต้องมีความยากลำบากแต่สุดท้ายแล้วแอดมินอยากให้พิจารณาว่าคุณประสบความสำเร็จเมื่อคุณแก้ไขปัญหาหรือว่าความเหนื่อยยากนั้นผ่านไปแล้วให้ลองทบทวนตัวเองเปรียบเทียบตัวเองคุณดีขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยากด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองด้วยคุณธรรมความดีด้วยความอดทนอดกลั้นของคุณทำให้คุณมีความสุภะหรือเรียกว่าทำให้คุณผ่านทุกข์ยากผ่านอริผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพุธเป็นปลาแอดมินเตือนนิดนึงในช่วงระยะเวลาก่อนที่พุธจะขยับย้ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยการพูดตรงมันอาจจะดีในแง่หนึ่งแต่ถ้าพิจารณาแล้วพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์กัดปากไว้ดีกว่าถึงจะเตือนใครก็ตามเตือนด้วยความรักและความหวังดีแต่ถ้ามันไม่ใช่กัดปากไว้เถอะค่ะพูดไปก็เสียเวลาพูดไปก็ปากตัวเองละเจ็บกินมาม่าก็จะไม่อร่อยเอาละค่ะไปถึงดาวดวงอื่นกันบ้างในวันที่14มกราคมนะคะที่บอกว่าพระพุธย้าย12มกราคมใช่ไหมพอ14มกราคมดาวอาทิตย์ค่ะยกย้ายเข้าสู่เรือนมังกรตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แอดมินอยากจะบอกเลยนะคะว่าทั้งเดือนเนี้ยชาวลัคนาราศีกันคุณต้องใจเย็นๆใจเย็นๆให้มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์สถิตร่วมกับพระเสาในภพปุตตะนั่นหมายถึงทุกเรื่องราวทุกการกระทำทุกสิ่งอย่างที่เป็นเรื่องใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเรื่องบุตรหลานและบริวารต่างๆคุณต้องใจเย็นค่อยพูดค่อยคุยค่อยเจรจาและตั้งสติเพราะทั้งสองดาวนี้เป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะทั้งดาวอาทิตย์และดาวเสาตัวดาวอาทิตย์เองอ่ะมาจากภพวินาศเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่บุตรหลานบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้ทำให้คุณเสียเงินเสียทองหรืออีกอย่างนึงแอดมินจะทำนายไปในทางที่ว่าอาจจะต้องซื้อข้าวของอะไรต่างๆเมื่อเด็กๆเปิดเรียนเปิดเทอมต้องไปเรียนพิเศษต้องไปโน่นไปนี่คือเพื่อการลงทุนสำหรับบุตรหลานหรือบางคนก็มีโอกาสที่จะไปลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์เพราะว่าวินาศเข้าไปจู่พระพุทธะมีโอกาสได้ลงทุนอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนแต่ว่าการลงทุนนี้แอดมินขอเทไปในทางเรื่องของทางไกลความสัมพันธ์ต่างประเทศการค้าขายออนไลน์การพูดการคิดการเขียนที่เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดการบูรณะซ่อมแซม DIY รีโนเวทนะคะจะเป็นเรื่องพวกนี้จึงจะประสบความสำเร็จดาวศุกร์ที่อยู่ตรงนี้ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนสุภะนะคะแล้วดาวศุกร์เองก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยเมื่อเขาอยู่ในภพปุตตะการเสียเงินในเรื่องของบุตรหลานบริวารเกิดขึ้นได้นะคะการเสียเงินในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นได้ความสำเร็จในระยะนี้อาจยังเป็นช่วงระยะเริ่มต้นเป็นช่วงระยะที่ต้องลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูศุกร์อยู่ในเรือนดาวเสาร์เพราะฉะนั้นมันยังมีเรื่องของการติดขัดอึดอัดใจอยู่แต่มันก็มองเห็นแล้วล่ะว่าเดี๋ยวมันจะไปสู่ความสำเร็จแน่ๆจะต้องใจเย็นใจเย็นเข้าไว้ก่อนแล้วทุกอย่างจะดีเองค่ะพอวันที่
เดี๋ยวนะคะหน้าจอตัวนี้ดับพอวันที่วันพระอังคารย้ายบ้างพระอังคารจะย้ายต่อจากพระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์ย้าย12มกราคมใช่ไหมคะพระอังคารย้ายในวันที่16มกราคมย้ายจากลัคนาราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูตรงนี้ได้คู่สมพลได้ดีได้เด่นด้วยพระอังคารคือเจ้าเรือนมรณะเห็นไหมคะและเจ้าเรือนสหัสชะเพราะฉะนั้นมันมีการติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานของเจ้าชะตาแล้วเกิดความมั่นคงเพราะฉะนั้นขอเทไปให้ในเรื่องของการต่างประเทศเช่นเดิมเพราะอะไรเพราะพระอังคารเป็นคู่สมพลและเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะพระอังคารคือการติดต่อสื่อสารพูดเขียนคิดอยู่ในเรือนพันธุเจ้าเรือนพันธุไปไหนเจ้าเรือนพันธุไปอริมีทางเดียวที่คุณจะประสบความสำเร็จแล้วพ้นจากทุกโศกปัญหาต่างๆมากมายวิธีแก้ไขไกด์ไลน์ให้ได้เลยก็คือทำงานทุกสิ่งทุกอย่างของคุณให้ออกไปสู่โลกออนไลน์หรือซื้อมาขายไปมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นยูทูบเบอร์ทำเฟซเพจบุ๊กทำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์เพราะมันเป็นเรื่องของการมรณะหรือบางคนถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับวิชาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับเวชภัณฑ์อะไรต่างๆจนรวมถึงลัคนาราศีกันที่อยู่ต่างประเทศแอดบอกเลยว่าเกิดความมั่นคงถึงแม้จะมีอุปสรรคยากลำบากตอนเริ่มต้นแต่มันเกิดความมั่นคงเหน็ดเหนื่อยไหมก็ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์กุมร่วมกับดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์คือความอึดอัดขัดใจแต่มันเกิดความสำเร็จหรือว่าผู้คนยำเกรงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากดาวที่ยืนอยู่ในลักษณะนี้แล้วแอดมินมองเห็นก็คือการต้องดิ้นรนต่อสู้อย่างหนักไม่ท้อถอยซึ่งในดวงชะตาของคุณดาวอาทิตย์เป็นแบบนี้เจ้าชะตาไม่ท้อถอยแน่เบื้องหลังของคุณมีครอบครัวมีบุตรมีบริวารนะคะคุณถอยไม่ได้อีกแล้วคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบสู้เต็มที่สู้ไปพร้อมกับพระเสาที่เป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองแสดงฤทธิ์ดีให้คุณถึงแม้ช้าหน่อยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยพอคุณอายุ50บวกขึ้นไปบุตรหลานและบริวารจะเป็นที่พึ่งพาอย่างดีดีจะสร้างความสุขกายสบายใจให้คุณอย่างแน่ๆเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่เดินช้าให้คุณในเรื่องที่เขาเป็นเจ้าเรือนช้าหน่อยค่ะ50บวกเข้าไปช้าๆแต่พอให้คุณนะคุณเอ้ยจะมีความสุขมีความสุขกายสุขใจคืออ่ะอย่าให้ถึง50เลยเดี๋ยวจะท้อถอยกันไปซะก่อนแอดว่าประมาณ40กว่าๆบุตรหลานบริวารให้คุณละนะคะคนอายุน้อยกว่าสร้างความเบิกบานชื่นใจหรือว่าคุณรับเลี้ยงใครก็ตามเขาจะสนองคุณคำว่าสนองคุณมันแปลกนะเขาจะกตัญญูให้ความสุขสดชื่นแก่คุณนั่นเองพอวันที่19มกราคมนะคะดาวศุกร์เนี่ยย้ายค่ะย้ายแต่ย้ายกลับมาอยู่ในเรือนพันธุตรงนี้ถามว่าดีไหมเอาล่ะตรงนี้ดีแน่นอนเพราะว่าแอดมินตอนต้นแอดมินบอกคุณแล้วใช่ไหมคะว่าบางคนมันอาจจะมีช่วงจังหวะที่ติดขัดอึดอัดขัดใจในเรื่องของการยื่นกู้ซื้อทรัพย์สินซื้อหลักทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถใช่ไหมคะทีนี้เมื่อดาวศุกร์ย้ายกลับมาในเรือนนี้ศุกร์เป็นเจ้าเรือนสุภาศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินบางคนจะได้เงินทองข้าวของเครื่องใช้ประโยชน์จากพันธุประโยชน์จากหลักฐานบ้านช่องสินทรัพย์เอาไปให้เช่าเอาไปนู่นนี่นั่นได้นะคะหรือบางคนจะได้มรดกห่อจากครอบครัวทางแม่ของตัวเองก็ได้บางคนจะได้ทรัพย์สินเป็นมรดกเป็นเหมือนกับว่าเอาไปเช่าเอาไปขายคนอยากขายขายได้คนอยากซื้อซื้อได้ก็แล้วกันในกรณีที่ดาวพระศุกร์อยู่ตรงนี้นะคะมีตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยการที่พระศุกร์อยู่ในเรือนนี้นะคะแอดมินมองว่าเขากลับเข้ามาหาคู่ของเขาคือพระพุทธเวลาที่ศุกร์อยู่กับพระพุทธทั้งสองคนนี้เป็นคู่ธาตุน้ำทั้งสองดาวเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำคู่ลื่นไหลเพราะฉะนั้นเรื่องในบ้านคนมีคู่แล้วแอดบอกเลยว่ามีความสุขกายสุขใจกับคู่ของคุณพูดจาเรื่องหลายตั้งแต่วันที่พระศุกร์ย้ายเข้านะคะไม่มีปัญหาการคุยกันเรื่องบ้านตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านยื่นกู้บ้านยื้อซื้อขายบ้านความมั่นคงในบ้านครอบครัวพี่น้องสามัคคีรักใคร่กันดีนะคะ
ตรงนี้แอดมินมองว่าดาว3หรือว่าดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนสหัสชาเนี่ยทำให้การคุยมันกลมกล่อมพูดจาประนีประนอมกันถึงแม้ว่าดาว3จะเป็นเจ้าเรือนมรณะมันก็เลยทำให้แอดมินต้องทายเจ้าชะตาไปว่าบางคนจะได้รับมรดกไงนะคะจะได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่ผู้อาวุโสอะไรในทำนองนั้นเพราะว่าสุขก็เป็นสุภะหมายถึงคนที่แก่กว่าอะไรด้วยคุณอาจจะได้ตรงนี้หรือในทางที่ดีที่สุดก็คือเงินออมเงินประกันชีวิตอะไรครบกำหนดเงินทำสัญญาอะไรเกี่ยวกับการประกันภัยครบกำหนดได้เงินจากบำเหน็จบำนาญได้เงินจากเงินนู่นนี่นั่นที่เป็นแบบว่าเงินชราภาพเงินคนแก่เงินอะไรแบบนี้ค่ะได้เงินมาจากคนที่อาวุโสกว่าได้เงินจากภาครัฐพวกเงินบำเหน็จบำนาญอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้ดาวครบละเราเมื่อกี้นี้ยังไล่ตามดาวแล้วพูดไปตามเรื่องทีนี้จะมาสรุปว่าเรื่องหน้าที่การงานเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยดาวการงานนะอยู่ทั้งภพปุตตะและภพพันธุตลอดทั้งเดือนนี้นะคะมี2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเจ้าชะตามีกิจกรรมการงานอะไรต่างๆที่เป็นการงานใหม่ๆที่จะต้องทำบางคนทำร่วมกับครอบครัวบางคนทำที่บ้านเปิดร้านที่บ้านเลยอะไรในทำนองนี้ก็เกิดขึ้นได้มีครอบครัวหนุนหลังนะคะมีการติดต่อซื้อขายการเจรจาการเดินทางเล็กๆเกี่ยวกับการทำกิจกรรมกิจการครั้งนี้ซึ่งมองว่าถามว่ารุ่งเรืองไหมมันจะมีปัญหาอยู่ในเบื้องต้นยังคงค่อยๆ คิดค่อยๆทำไปนะคะอย่าเพิ่งลงไปทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพันธุนั้นยังอยู่ในภพอริคือมันยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานยังติดขัดอึดอัดใจยังไม่รื่นไหลนู่นแหละเมษาจะรื่นไหลเพราะฉะนั้นเวลาแอดมินบอกว่าอยากให้คุณทำอะไรแอดมินจะบอกว่าให้ทำตั้งแต่ดาวมันลำบากเลยแล้วไปเก็บเกี่ยวผลตอนเมษาแต่ถ้าเกิดคุณรอให้ดาวดีตอนเมษานู่นแหละพวกคนที่เชื่อแอดมินเนี่ยเขาทำตั้งแต่ตอนลำบากเขาไปเก็บเกี่ยวผลแล้วคุณเพิ่งเริ่มทำแอดก็เหมือนการดูดวงตัวเองปุ๊บแอดทำตอนยากลำบากเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวแอดก็จะสบายขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะคะพอเรื่องของการเงินบ้างการเงินของเจ้าชะตามันมีการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อเติมซ่อมแซมบ้านรวมถึงมีรายรับจากครอบครัวจากหลักทรัพย์จากคนในครอบครัวช่วยเหลือประคับประคองรวมถึงกิจกรรมกิจการงานใหม่ทำเงินให้แต่ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมานักต้องรอคอยต้องรอเวลาต้องใจเย็นแต่ดวงมันดีขึ้นแล้วล่ะนะคะสำหรับเรื่องความรักดาวเจ้าเรือนความรักสำหรับคนโสดนั้นเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุโอกาสมีแน่นะคะแล้วก็เป็นคนรวยเข้ามาด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ากลุ่มร่วมกันครอบครัวเห็นดีเห็นงามหรืออีกแนวหนึ่งครอบครัวนั่นแหละเป็นคนชักจูงนำมาให้รู้จักส่วนมากแล้วเป็นคนแก่กว่าแต่สิ่งที่ต้องติงเตือนก็คือต้องดูกันให้ดีๆมีโอกาสที่เขาจะหมกเม็ดไม่บอกเราครบทุกสิ่งอย่างเพราะว่าตรงภพสุภานั้นมีดาวเขาเรียกว่าอะไรดาวพระเกตเข้าไปกลุ่มร่วมด้วยนะคะเวลาที่ดาวพระเกตเข้าไปกลุ่มร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายในเรื่องของการเงินและความรักเสมอๆก็ต้องคบหากันดีๆนะคะแล้วก็เวลาที่ดาวพระเกตเข้าไปสู่พระศุกร์เนี่ยก็ต้องเตือนสาวๆนะคะสาวเล็กสาวน้อยสาวใหญ่สาวโสดทั้งหลายว่ามันมีโอกาสจะเกิดเรื่องในเรื่องของความรักแบบว่าพลิกผันฉับพลันทันทีมีโอกาสที่ยังไม่อยากลงหลักปักฐานแต่ปรากฏว่ามีความไม่พึงประสงค์บางอย่างที่ทำให้คุณต้องเข้าพิธีแต่งงานอะไรไปในทำนองนั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับสุขภาพกันบ้างเรื่องสุดท้ายเรื่องสุขภาพถ้าให้แอดมินมองโดยรวมทั่วไปเนี่ยไม่มีดาวอะไรน่ากังวลเท่าไหร่นักก็ต้องเตือนว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคิดไวทำไวเดินไวขึ้นไวนั่งไวคือทำอะไรไวไปหมดอะชาวลัคนาราศีกุมคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเดินเตะนั่นเตะนี่นะคะแล้วตัวของดาวมรณะเองเนี่ยเข้าไปอยู่ภพเรือนพันธุเพราะฉะนั้นดูแลคุณแม่ให้ดีนะคะญาติทางฝ่ายคุณแม่นะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ฟังคลิปนี้แล้วมีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวลัคนาราศีกัน